รรมการนับถึง8นะครับเปิดจากเข่าก่อนนะครับแล้วสุดท้ายช่วงที่สุดนั้นโดนศอกนะครับดูแล้วครับจังหวะนี้ครับตั้งศอกแล้วงัดขึ้นโดนคางนะครับสกัดเพชรล่วงแกงครับของเราไม่เป็นไรครับครบวันใช่ใช่เราใช่เลยไม่ใช่เราหรอกหัวไม่หัวหัวไม่เอาเลยเลยเลยเราไม่ได้ยิงน้ำยำเข่าปลากันได้เมื่อกี้นี้เอาคนหนุ่มใจเย็นใจเย็นใจเย็นยังยังหยอกแม่ก่อยมึงไปพื้นๆผมไม่ก่อยไม่ได้เลยเอาหมดครับเออโดนเลยโดนมาเลยเออโดนแล้วก็เอาเงินกินมาเราปาดก้อนน้ำเบื่อมันนะนี่อะไรนะไม่โดนซอกไม่ยอมอ่ะแบบนี้ดิเขาทำกระป๋องมาใหม่เบาเออร้านเดอร์เขาโดนก้อนนี่ก็รอก็รอกันรอก็รอบวกอยู่อ่ะไม่รุ่นหรอกแล้วก็ไปกลับมาไม่ได้นะเขาก็รอกันคิดถึงโดนคิดสองเม็ดแล้วนะครับดูนะครับตั้งศอกงัดขึ้นไปครับสุดลงมาเป็นสมวันในละวันนะฮะแก้มือจะกลับไม่ได้สำเร็จเป็นไงน้องใบนี้เตรียมตัวมาดีก็เตรียมตัวมาเยอะเต็มแน่แก้บุกแก้ไม่ทำงานเลยครับแล้วไฟที่แล้วเราแพ้เพราะลูกไหนครับในลูกยกห้าก็โดนติดท้ายติดท้ายไปแรงต้องกลับมาแก้มือได้สำเร็จรับไว้เนี่ยครับไม่มีแขนที่เข้าคอครับรูปรอมากครับสกัดเพชรทีเด็ด99นี่แหมเป็นนักมวยที่ผิวงามหน้าตาดีครับเรียกว่าเป็นสงขลาขอเชิญศิษย์เก่าม.1รุ่น2ปี2524ทุกท่านร่วมพบปะสังสรรค์ประจำปีในวันเสาร์ที่6เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ณโรงแรมโกลเด้นคราวหาดใหญ่ถนนนิติพัฒน์อุทิศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับนี่เป็นข่าวฝากจากบริษัท SCG Cement จำกัดครับนักเรียนพลตำรวจรุ่น43กองร้อยที่6ภูธร9ยะลาครับพบสังป่าสันสันที่ลำปำรีสอร์ทอำเภอเมืองพัทลุง6เมษายนเดินจากอะไรครับเดินหนักเดินแรงครับเพชรสมวนอยู่ที่มุมกลางนะครับเหตุเกิดที่ตรงนั้นครับหลังจากจับได้ครับเสียบด้วยเข่าครับ2เม็ดแล้วนะครับดูนะครับตั้งศอกงัดขึ้นไปครับสุดลงมากรรมการนับถึง8นะครับเปิดจากเข่าก่อนนะครับแล้วสุดท้ายช่วงที่สุดนั้นโดนศอกนะครับดูแล้วครับจังหวะนี้ครับตั้งศอกแล้วงัดขึ้นโดนคางนะครับสกัดเพชรล่วงลงไปนับ8ครับครับยกที่ภูเก็ตขอเชิญพี่น้องตระกูลชูทองทองชูขุนชูห้องชูร่วมงานสายสบังทั้งสายสัมพันธ์4สกุลครั้งที่22ครับจัดงานที่บ้านร้อยตำรวจโทเลขาชูทองนะครับอยู่ที่ป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับวันที่11เมษายนนี้กับส่วนพี่น้องชาวยะโสธรให้กับ